สวัสดีครับวันนี้ขอนำเสนอวิธีการรักษาอาการของผิวหนังอักเสบเรื้อรังนะครับผิวหนังอักเสบเรื้อรังนี่ก็เกิดจากหลายสาเหตุด้วยกันนะครับส่วนหนึ่งก็เกิดจากสารเคมีที่เราเจอในชีวิตประจำวันอย่างเช่นสารเคมีจากพวกผงซักฟอกพวกน้ำยาล้างจานพวกแชมพูนะเมื่อเราได้รับสารนี้เข้าร่างกายหรือว่าผิวหนังไปโดนพวกสารเคมีเหล่านี้ก็จะมีอาการแพ้มีการเป็นผื่นมีอาการบวมหลังจากนั้นก็อาจจะมีเป็นน้ำเหลืองนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือการเกิดจากการที่เรารับสารเคมีเข้าสู่ร่างกายโดยการรับประทานนะอย่างเช่นเรารับประทานพวกผักที่มีสารเคมีมีพวกฟอร์มาลีนที่ใช้เพื่อรักษาให้ผักสดอยู่ตลอดเวลาหรือว่าเกิดจากการทานยาพวกยาปฏิชีวนะซึ่งเป็นยาที่มีสารตกค้างในร่างกายนะแล้วก็เมื่อร่างกายสะสมเอาพวกพิษเหล่านี้มากขึ้นมากขึ้นในแต่ละวันเนี่ยวันหนึ่งก็จะมีการพยายามขับออกจากร่างกายถ้าขับโดยวิธีทางปกติไม่ได้อย่างเช่นการขับถ่ายหรือว่าทางการถ่ายปัสสาวะเป็นต้นเนี่ยส่วนหนึ่งของสารพิษเนี่ยก็จะถูกขับออกจากร่างกายทางผิวหนังมันก็จะมีการอักเสบมีการบวมนะการอักเสบก็เป็นกระบวนการหนึ่งของการขับพิษของร่างกายนะครับก็เราก็มีวิธีที่จะรักษาพวกอาการเหล่านี้นะโดยการใช้วัตถุดิบหรือว่าสิ่งของที่เราใช้อยู่ในบ้านอย่างเช่นพวกน้ำมันมะพร้าวพวกน้ำส้มสายชูหรือว่าพวกบรันดีพวกเหล้าขาวพวกวิสกี้พวกอะไรเงี้ยเอามาใช้เพื่อการรักษาเป็นการรักษาแบบแนวธรรมชาตินะครับก็เวลาเรามีอาการบวมตามผิวหนังหรือการอักเสบตามผิวหนังเนี่ยเราก็สามารถที่ใช้น้ำมันมะพร้าวเนี่ยมาทาได้น้ำมันมะพร้าวก็จะมีคุณสมบัติในเรื่องของการรักษาแผลแล้วก็ลดการอักเสบแล้วก็มีส่วนในเรื่องของการลดความร้อนภายในร่างกายโดยเฉพาะถ้าเราทาลงผิวหนังเนี่ยมันก็จะรู้สึกเย็นแล้วก็การปวดการคันก็จะน้อยลงน้ำมะพร้าวเราก็สามารถที่จะเอาไปทานได้เหมือนกันทานเพื่อล้างพิษภายในร่างกายปัญหาของการทานน้ำมะพร้าวก็คือการที่เราทานแล้วมีกลิ่นของน้ำมันซึ่งกลิ่นจะแรงบางคนก็ไม่สามารถที่จะทานได้เราก็มีวิธีใช้น้ำมันมะพร้าวสัก1ช้อนโต๊ะผสมกับกาแฟร้อนหรือว่าโอวัลตินร้อนหรือว่าโกโก้ร้อนเนี่ยพอเราผสมลงไปเนี่ยกลิ่นก็จะหอมแล้วก็รสชาติก็จะดีเราทานเนี่ยก็จะทานได้ง่ายแต่ว่าถ้าเราทานกาแฟเนี่ยบางครั้งถ้าบางท่านถ้าทานแล้วท้องผูกเนี่ยเราก็ควรที่จะทานร่วมกับพวกโอวัลตินร้อนหรือโกโก้ร้อนแทนนะครับ อีกวิธีหนึ่งที่ใช้ในเรื่องของการลดการอักเสบก็คือการใช้เหล้าเนี่ยเป็นบรันดีก็ได้หรือว่าเป็นวิสกี้ก็ได้หรือว่าเป็นเหล้าขาวก็ได้กับน้ำส้มสายชูอัตราส่วนก็1:1ผสมเหล้ากับน้ำส้มสายชูก็ด้วยกันจากนั้นก็ใช้สำลีชุบแล้วก็มาทาตรงบริเวณที่เรามีอาการอักเสบน้ำส้มสายชูมีส่วนของเรื่องของการล้างพิษแล้วก็เหล้าเนี่ยจะทำให้ผิวบริเวณนั้นแห้งก็จะทำให้ลดการอักเสบลดอาการคันลงไปได้เราอาจจะใช้เหล้ากับน้ำส้มสายชูเนี่ยผสมกันแล้วทาก่อนหลังจากนั้นก็ใช้น้ำมันมะพร้าวทาอีกรอบหนึ่งเพื่อเป็นเรื่องของการสมานแผลครับสำหรับคนที่มีอาการของผิวหนังอักเสบเนี่ยบางครั้งอาจจะมีตาแห้งแล้วก็แสบตาก็ต้องใช้ยาหยอดตาเพื่อรักษาความชุ่มชื้นภายในดวงตาเราก็สามารถที่จะใช้กอกี้กอกี้คือผลไม้ชนิดหนึ่งเนี่ยที่ใช้ในการทำพวกแกงจืดหรือว่าใช้ในการตุ๋นพวกไก่พวกเนื้อเนี่ยจะมีลักษณะ
เป็นเม็ดเล็กๆขนาดปลายนิ้วก้อยนะมีลักษณะสีส้มหรือเม็ดที่สุกดีๆก็จะออกไปในทางสีแดงนะเราก็เอาตรงนี้มาทานได้อาจจะทานวันละ10เม็ด15เม็ดเนี่ยก็ได้นะครับเพราะโดยมากจะมีขายตามร้านยาจีนเราสามารถเอามาใส่ตู้เย็นเอาไว้เราทานเนี่ยมันก็จะกรอบก็จะทานง่ายๆผลทานก็อาจจะล้างซะหน่อยเพื่อความสะอาดกอกี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ในเรื่องของการรักษาพวกตาที่เป็นต้อเนื้อต้อลมแล้วก็ต้อหินต้อหินหมายถึงว่าระยะยาวเนี่ยเราอย่าสูญเสียการมองเห็นเราก็สามารถที่จะใช้กอกี้เนี่ยทานได้หลังจากนั้นในตาเราก็จะชุ่มชื้นน้ำมะพร้าวนี่ก็ใช้ได้เหมือนกันคือเราสามารถใช้น้ำมะพร้าวเนี่ยเวลาเราเดินไปตามถนนช่วงกลางวันที่มีแสงแดดจ้านะฮะก็มีแสงสะท้อนจากตัวอาคารมีแสงสะท้อนจากพื้นถนนถ้าเราไม่ใส่แว่นกันแดดเนี่ยตาเราก็จะแสบแล้วเมื่อเรากลับบ้านมันจะรู้สึกแสบตาหรือร้อนบริเวณดวงตาเราก็สามารถที่จะใช้น้ำมะพร้าวเนี่ยมาทาวิธีการก็คือหลับตาแล้วก็ใช้น้ำมะพร้าวเนี่ยทาทับลงไปตรงบริเวณตาเนี่ยที่เราหลับตาอยู่ทิ้งไว้สัก 2-3 นาทีแล้วก็ล้างด้วยน้ำสบู่อาการแสบอาการร้อนในดวงตานี่ก็จะทุเลาแล้วก็หายไปได้ง่ายเราก็อาจจะใช้วิธีนี้นะครับมาดัดแปลงใช้กับเวลาเรามีดวงตาที่แห้งซึ่งเป็นผลอย่างหนึ่งของคนที่มีอาการพวกผิวหนังอักเสบครับเวลาเราอาบน้ำเนี่ยเราสามารถที่จะใช้น้ำมะพร้าวเนี่ยมาทาก่อนอาบน้ำแล้วก็หลังจากนั้นก็ล้างตัวด้วยน้ำสบู่น้ำสะอาดวิธีการนี้จะทำให้เรากันแดดได้ลดอาการที่ผิวหนังที่เราเป็นแผลเนี่ยจะไปเจอแสงโดยตรงเป็นการปกป้องผิวอย่างดีนะฮะคือวิธีนี้เราสามารถที่ใช้แทนกันแดดได้แสงแดดที่จ้าเนี่ยเวลาเราใช้น้ำมันมะพร้าวทาก่อนอาบน้ำเนี่ยมันจะไม่มีการเสร็จนะวิธีการต่อไปก็คือการใช้พวกชีกงนะฮะฝึกชีกงมันมีอยู่คลิปหนึ่งที่ผมทำไปก่อนหน้านี้ก็คือฝึกชีกงเพื่อรักษาพวกปวดหลังแล้วก็ปวดก้นกบการฝึกชีกงนั้นเป็นเรื่องของการสร้างสมดุลให้กับร่างกายยินอย่างนะเวลาเราฝึกชีกงเนี่ยถ้าเราสามารถทำได้สัก20นาทีเนี่ยมันก็จะมีเหงื่อท่วมนะเวลาเรามีอาการไข้เนี่ยเราใช้ชีกงเนี่ยการไข้นั้นก็จะหายเราไม่ต้องกินยาเวลาเป็นหวัดเหมือนกันมีน้ำมูกเนี่ยถ้าเราทำชีกงได้สัก20นาที30นาทีติดต่อกันเนี่ยเหงื่อเขาจะท่วมตัวภายหลังจากนั้นสัก 2-3 ชั่วโมงเนี่ยน้ำมูกก็จะแห้งก็คือเราใช้วิธีนี้มาช่วยในการขับสารพิษออกจากร่างกายเพื่อช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบของผิวหนังได้เหมือนกันครับเวลาเราล้างจานเนี่ยถ้าคนมีอาการตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้น้ำส้มสายชูเนี่ยเอาสำลีชุบน้ำส้มสายชูแล้วมาทาตรงบริเวณฝ่ามือหลังมือนะทิ้งไว้สัก 2-3 นาทีล้างออกอาการแพ้ก็จะไม่มีเวลาเราซักผ้าบางคนอาจจะแพ้เกิดอาการแพ้เมื่อเอาเสื้อมาใส่เนี่ยก็จะเป็นผื่นเพราะว่ามีสารตกค้างที่เกิดจากผงซักฟอกเนี่ยก็คือเวลาเราซักผ้าเสร็จแล้วเนี่ยน้ำแรกที่เราใช้ล้างผ้าเนี่ยเราก็สามารถที่จะใส่น้ำส้มสายชูไปสัก 1-2 ช้อนโต๊ะแล้วก็ทิ้งไว้สัก5นาที10นาทีพวกไอ้น้ำส้มสายชูเนี่ยก็จะล้างพวกสารพิษต่างๆทำให้เราไม่แพ้หลังจากนั้นก็ล้างด้วยน้ำสะอาดอีกน้ำหรือ2น้ำเวลาเราเอาเสื้อมาใส่เนี่ยก็จะมีในการแพ้พวกแชมพูเหมือนกันถ้าใครแพ้แชมพูก็ใช้น้ำส้มสายชูเนี่ยสักหนึ่งช้อนนะครับช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำอุ่นสักครึ่งแก้วผสมกันเวลาเราจะสระผมเนี่ยก็ลาดผมให้เปียกแล้วก็ใช้น้ำส้มสายชูที่เราผสมกับน้ำแล้วเนี่ยลาดลงไปค่อยๆลาดลงไปบนเส้นผมแล้วก็ค่อยๆนวดทิ้งไว้สัก 2-3 นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดเนี่ยมันก็จะทำให้ไม่เกิดอาการแพ้เหมือนกันก็คือหลีกเลี่ยง
อาการแพ้ที่เกิดจากพวกแชมพูได้ถ้าจะรักษาจากข้างในจากต้นเหตุเลยก็สามารถที่จะใช้พวกเห็ดลิ้นจือเนี่ยได้เห็ดลิ้นจือก็จะมาในเป็นลักษณะเป็น2ขวดอย่างนี้นะขวดหนึ่งก็จะเป็นเห็ดลิ้นจืออ่อนซึ่งมีอายุประมาณสัก3อาทิตย์อีกขวดหนึ่งก็เป็นเห็ดลิ้นจือแก่นะก็มีอายุประมาณ3เดือนตัวนี้เนี่ยจะเป็นแคปซูลก็จะมีสีน้ำตาลนะตัวนี้ก็จะมีสีขาววิธีการทานวิธีการทานก็คือทานด้วยกันเราสามารถที่จะทานอย่างละเม็ดในตอนเช้าคือในอาทิตย์แรกตอนเช้าเนี่ยเราสามารถที่จะทานอย่างละเม็ดหลังอาหารนะคือให้ร่างกายค่อยๆปรับตัวเพราะว่าถ้าเราจะไปทานเยอะบางทีร่างกายปรับตัวไม่ทันเนี่ยอาจจะมีอาการผื่นคันขึ้นตามตัวมากผิดปกตินะครับเราก็สามารถใช้วิธีเนี้ยพออาทิตย์ที่2เนี่ยสามารถทานอย่างละเม็ดตอนเช้าหลังอาหารครั้งหนึ่งแล้วก็อย่างละเม็ดหลังอาหารเย็นอีกครั้งหนึ่งจบอาทิตย์ที่2พอเริ่มอาทิตย์ที่3เนี่ยก็ทานอย่างละเม็ดตอนเช้าหลังอาหารแล้วก็อย่างละเม็ดตอนเย็นหลังอาหารก็ทานอย่างนี้เรื่อยไปก็คือรวมแล้วก็คือทานรวมแล้ววันละกี่เม็ดครับร่างกายก็จะค่อยๆปรับตัวแล้วก็ล้างพิษออกมาสร้างสมดุลให้กับร่างกายเพราะเห็ดลิ้นจือมีคุณสมบัติในเรื่องของการล้างพิษเวลาเราเจ็บคอเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาเคี้ยวแล้วกลืนลงไปเนี่ยภายในครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเนี่ยการเจ็บคอเนี่ยก็จะดีขึ้นแต่ว่าในกรณีที่เราทานไปแล้วมันเกิดอาการแพ้มากเนี่ยเราก็ลดปริมาณโดสลงไปอาจจะทานตัวที่เป็นตัวอ่อนที่เป็นสีขาวเนี่ยวันละเม็ดก่อนก็ได้นะครับแล้วก็พอร่างกายปรับตัวได้แล้วไม่มีอาการแพ้แล้วเราก็เพิ่มโดสเข้าไปครับเวลาเราทานเห็ดลิ้นจือไประยะหนึ่งเนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกว่าร่างกายเย็นเราก็สามารถที่จะใช้พวกโสมเกาหลีนะโสมเกาหลีจะเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายแผงนึงก็ประมาณก็จะมี10เม็ดเม็ดนึงก็มีน้ำหนัก500มิลลิกรัมเราสามารถทาน2เม็ดร่วมกับเห็ดลิ้นจือได้สมมติว่าเราทานหลังอาหารเช้าเห็ดลิ้นจืออย่างละเม็ดแล้วก็โสมอีก2เม็ด10เม็ดก็จะได้ประมาณก็ได้5วันก็5วันในร่างกายเราก็จะเริ่มอุ่นขึ้นหรืออาจจะใช้เวลามากกว่านั้นก็ได้เมื่อเรารู้สึกดีขึ้นเราก็อาจจะหยุดโสมไปแล้วก็ทานเห็ดลิ้นจือต่อนะครับโสมนี่มันจะช่วยเรื่องของการไหลเวียนเลือดนะเมื่อการไหลเวียนเลือดดีเนี่ยอาการคันที่ผิวหนังเนี่ยก็จะน้อยลงนะก็คือเป็นตัวช่วยที่ดีสมกับเห็ดลิ้นจือนะครับถ้าเราจะซื้อพวกเห็ดลิ้นจือเนี่ยก็ลองดูพี่ห้อที่มีมาตรฐานแล้วก็น่าเชื่อถือเข้ามาหรือนำสมมติว่าถ้าเป็นอันยี่ห้อที่นำเข้าเนี่ยก็นำเข้ามาสัก 4-5 ปีแล้วนี่ก็เป็นตัวประกันอย่างหนึ่งว่าคุณภาพดีพอเป็นที่นิยมแล้วถ้าเรามีเพื่อนที่ทานพวกนี้อยู่ด้วยเนี่ยเราก็สามารถที่จะถามเขาได้ว่าตัวไหนที่มันดีนะครับสำคัญก็ต้องมีออยนะครับก็มันมีหลายอย่างที่เอามาใช้แต่ว่าก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะฮะอาจจะไม่ทำทุกอย่างทีเดียวอาจจะค่อยๆทำไปโอเคครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับ